ครับผมอันนี้ก็จะน้ำยาแล้วนะครับที่มีปัญหาตัดไปหน่อยนึงตรงนี้นะครับคอมมีกระแสอยู่ที่1แอมป์นะครับใช้คอมเลยนะคอมของที่ตัวชีพหรือตัวชีบ้านะที่แปดของเพื่อนยาก็เหลือดูดนี่นะครับ10 psi นะครับด้านข้างข้างนี้จะร้อนนะครับด้านบนด้านบนนะครับเฉพาะด้านขอบซ้ายขวานะครับ4มุมร้อนหมดนะครับรุ่นนี้ขอยี่ห้อนี้เป็นไรใช่ไหมยาจะบอกไปโดนด่าอ่านเองนะปูไว้นะครับติดไว้ถาวรเลยนะครับแหมนี่เลยไม่เอาออกนี่ออกเลยจับความเย็นแปะไว้นะครับตรงนี้ความเย็นขึ้นตรงนั้นนะครับดูว่าจะเย็นเอาคร่าวๆนะครับคงไม่นานมากลงเรื่อยๆนะครับสักพักตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับทุกคนจะจับเท่านี้นะครับตอนนี้ 12.5 นะครับดูจากไอ้น้ำแข็งแล้วเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขาวๆนะอาจจะพอเห็นแล้วกันครับสังเกตง่ายก็ตัวนี้ต้องร้อนนะครับด้านข้างต้องร้อนก็โอเคนะพอละอ่ะมาดูตัวนี้ใช่ไหมก็จะมาปิดตัวนี้ใส่จุกอะใส่ซ้อนนะครับเนี่ยกระแสเท่าไหร่ตัวนี้กระแส1.0408นะไม่แน่ไม่นอนนะออกกระแสเขาที่ออกนะครับจะใส่ซ้อนนะครับพอดีต้องการแว็กให้ไม่ให้มันโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเราต้องใช้ฟิล์มกันเลยพูดก่อนพูดไว้ก่อนนะครับเราสอนใส่เข้าไปนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับมือกดดูไม่รั่วไม่อะไรนะครับโอเคเรียบร้อย2-3เดี๋ยวครับที่แม่ก็จะไปทางการตรวจเช็คซ่อมตู้แช่นะครับการตันในระบบนะครับคือตันแคปทิ้วนะครับแล้วก็ทำให้คอนเซอร์เสียดิ้นคอมล็อกอะไรต่างๆนะครับก็ว่าที่มีประโยชน์เดี๋ยวจะทดลองไปแล้วช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านผู้รับชมงาน 11.9 นะตรงนี้จะติดมือแล้วจับติดมือแล้ว